ผลไม้บำรุงเส้นผมได้กอบกู้รากผมแบบธรรมชาติสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะในผลไม้ถึงจะมีวิตามินแร่ธาตุในการบำรุงผมไม่มากแต่ก็เป็นตัวช่วยกระตุ้นบำรุงผมเส้นผมได้นะคะส้มเป็นแหล่งของวิตามินซีช่วยในการสร้างคอลลาเจนซึ่งจำเป็นในการเจริญของรากผมค่ะมะละกอแนะนำให้รับประทานมะละกออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งเพื่อลดการหลุดร่วงของเส้นผมค่ะอะโวคาโดมีประโยชน์ในการบำรุงเส้นผมและผิวพรรณอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B และวิตามิน E พร้อมทั้งแร่ธาตุต่างๆมีสรรพคุณในเรื่องการบำรุงผมและกระตุ้นให้เส้นผมมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกล้วยกล้วยอุดมไปด้วยวิตามิน B6 และมีเซริก้าช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงป้องกันการขาดหลุดร่วงของเส้นผมได้เป็นอย่างดีค่ะสับปะรดอยากผมสวยอย่าลืมรับประทานสับปะรดมีวิตามิน C และ B ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพผมค่ะแอปเปิ้ลช่วยให้ผมแข็งแรงและมีวิตามินอื่นๆที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมช่วยลดอาการผมร่วงได้ค่ะสุดท้ายผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อุดมไปด้วยวิตามิน C และสารไบโอฟลาโวนอยด์ที่ช่วยให้รากผมแข็งแรงและไม่ขาดหลุดร่วงค่ะนี่ก็คือตัวอย่างผลไม้ที่ช่วยบำรุงผมที่ไลน์นี้นำมาฝากท่านผู้ชมค่ะอยากให้ผมสวยรากผมแข็งแรงก็อย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่หลากหลายและอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายเป็นประจำและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยรักและห่วงใยขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป lainee.com ขอบคุณค่ะ